มาแล้วคุณเรียกฉันมามีอะไรหรอคะผมจะแนะนําคุณให้รู้จักเพื่อนผมที่มาจากอเมริกาที่คุณแม่คลาเธอเป็นบรรณาธิการแล้วก็เจ้าของนิตยสารคลาวที่อยู่ที่นู่นเธอจะมาทํางานเขียนที่ไร่ของเราสักพักนึงส่วนนี้คุณอิงจันทร์ภรรยาผมครับได้รู้จักค่ะขอบคุณอีกครั้งนะคะที่ช่วยฉันคุณเมย์2คนรู้จักกันแล้วตั้งแต่เมื่อไหร่เมื่อกี้นี้เองค่ะคุณเมย์เธอช่วยฉันไว้นะคะถ้าไม่งั้นฉันก็คงไม่รู้ตัวเหมือนกันช่วยอะไรเมื่อกี้คุณอิงจันโดนโรคจิตแอบถ่ายหน้าอกค่ะอะไรนะโชคดีที่คุณเมย์ช่วยฉันไว้แล้วทำไมคุณไม่บอกผมก็ฉันเห็นคุณมีแขกอ่ะฉันก็เลยไม่อยากรบกวนใครใช้ให้คุณตัดสินใจว่าอะไรรบกวนอะไรไม่รบกวนก็คุณเป็นเมียผมไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณต้องบอกผมทุกเรื่องไม่ใช่ตัดสินใจเองแบบนี้ฉันดูแลตัวเองได้เหมือนต้องน่าเป็นห่วงปวดเก่งจองมาหาฉันด่วนเลย